การที่เป็นอยู่นี้อาการที่เป็นอยู่ถามว่ามีอาการยังไงครับบอกลักษณะนิดนึงพอให้ผมได้มีช่องทางช่วยให้แบบว่าให้แบบว่าให้แบบว่าวันๆที่มีอะไรทำนะตัวความวุ่นว่างนะไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำหรือไม่ทำอะไรไม่มีอะไรทำและไม่ทำอะไรงั้นคิดอยากจะทำอะไรทั้งนั้นอยากจะทำออฟฟิศต่อนะแต่คือบอกว่าอย่าเพิ่งทำให้หาการที่เป็นอยู่ก็ให้ทำรายงานออฟฟิศที่เป็นสามัญครับบอกว่าถ้ารักษาหายก่อนนะทำงานทำการฟังคำว่ารักษาหายนะค่อยทำงานทำการอย่าเพิ่งไปคำว่ารักษาหายนะคำว่ารักษาให้หายโอเคนะครับสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าบกพร่องของตัวร่างกายมีอะไรบ้างครับใช่ครับว่ามีความเป็นตัวตัวเองมากเกินไปนะเช่นเชื่อความเชื่อมั่นนะตัวใจตัวเองนี่คุณแม่บอกว่าเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปนะที่จริงมนุษย์เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วแต่ถามว่าสิ่งที่เราเชื่อมั่นนั้นเราได้ทำให้มันเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์เป็นชิ้นงานหรือยังตรงนี้สำคัญทำแล้วถ้าหากว่าทำแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์แล้วใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่ทำนั้นขณะนั้นเวลานั้นเดี๋ยวนี้ยังทำอยู่หรือเปล่าทำอยู่ครับทำอยู่เลยทุกวันนี้ยังทำอยู่นะครับแล้วจะบอกว่าไม่มีงานทำหรือไม่ได้ทำงานได้ไงทั้งนั้นใช่ครับว่าขัดกันนะมันให้การขัดกันงานของวันนี้อยู่เฉพาะวงแคบนะฮะไม่เผยแพร่งานในวงกว้างนะฮะถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาเราสามารถอะไรบ้างที่จะทำงานออกมาได้นะในฟิวของข้าของขัดสายมันนี้นะฮะใช่ครับว่าใช่ครับว่างานไม่ที่ยอมรับนะคือต้องการการยอมรับอย่างเดียวผลงานที่ผ่านมาไม่มีใครยอมรับงั้นเหรอก็ยอมรับแต่ว่ามีความสำเร็จแค่นั้นผลงานแต่ว่าผลงานที่ไปจากที่ไปจากใช่จากในวงแคบนะฮะต้องการกว้างกว่านี้ทีนึงต้องการกว้างเรามีแรงไหวไหมล่ะไม่มีเห็นไหมเห็นไหมก็แปลว่าได้แค่คิดได้แต่ imagination ได้ imagination เฉยๆ imagination นั่นยังไงก็ไปไม่รอดเครื่องจินตนาการนิดนึงฟังไปเรากำลังพูดว่า imagination มนุษย์หมายเลขหนึ่งของโลกในศตวรรษที่ผ่านมาเขาพูดคำว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ก็คือ imagination knowledge สู้ imagination ไม่ได้โอเคไหมแล้วคนคนนี้มีแต่ imagination แต่ไม่มีผลงานเลยนะคนนั้นมีชื่อเรียกว่าใครดูไหมครับไม่ทราบนะไอน์สไตน์ไอน์สไตน์เป็นคนที่มีแต่ imagination เท่านั้นไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ซึ่งด้อยกว่าคุณเยอะเลยคุณยังมีผลงานที่ประจักษ์ในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมใช่ไหมคุณมีดีกว่าแน่นอนใช่จับต้องได้ด้วยจับต้องได้ของเขาจับต้องไม่ได้ไอน์สไตน์จับต้องไม่ได้เลยเขาเป็นอาชีพแบบนักวิทยาศาสตร์อย่างนั้นก็ตามทียอมรับไม่ได้เพราะไม่มีผลงานวิทยาประจักษ์คนอย่างผมจะไม่ยอมรับใช่ไหมครับใช่ครับใครจะรับยอมรับกันทั้งโลกก็เรื่องของเขาแต่ลุงหงอกไม่ยอมรับแน่นอนบุคคลไม่มีผลงานเนี่ยยังไงบทลุงหงอกก็ไม่ยอมรับบุคคลที่ลุงหงอกยอมรับถ้ากวาดบ้านเองและสะอาดผมยอมรับคนกวาดบ้านมากกว่าไอสไตน์ใช่หรอว่าคนล้างถ้วยล้างชามสะอาดแล้วก็ไม่แตกหักด้วยผมยอมรับคนล้างถ้วยล้างชามมากกว่าไอสไตน์แน่นอนไอสไตน์นี่จะเป็นอาชญาทางความคิดนะฮะพูดใหม่ครับไอสไตน์นี่เป็นอาชญาทางความคิดนะฮะใช่ใช่นะใช่แต่ไม่ใช่การกระทำใช่ครับถ้าทำต้องบอกของสามัญนิกเนื้อถูกใช่ไหมฮะทางคุณมีผลงานสามัญนิกใช่ไหมฮะผลงานสามัญคุณเหนือกว่าแม้จะว่าคุณจะสร้างต้องเป็นต้องเอทิสันนะฮะเอทิสันต่างหากที่เยี่ยมเยี่ยมอะฮะงานเยี่ยมสิครับต่อไฟนี่เลยครับเอทิสันเห็นไหมฮะ
การกระทำมันเหนือกว่าการกระทำมันเหนือกว่าความคิดหรือเรียกว่าปฏิบัติเหนือกว่าทฤษฎีแน่ๆคนไม่เข้าใจคิดว่าทฤษฎีเหนือกว่าปฏิบัติเรื่องของเขาแต่ผมไม่ยอมรับอยู่แล้วทฤษฎีนั้นนะ ผมไม่ยอมรับแน่ๆผมก็ตั้งทฤษฎีได้ทฤษฎีผมหนึ่งน่าจะตายไปถ้าผมตั้งทฤษฎีคำว่า e เท่ากับ l e t เท่ากับ e l e เท่ากับ n t ยังไงสอง e t หารด้วย e l คูณด้วย e h นี่คือทฤษฎีลงของแล้วทำได้ด้วยทำได้ด้วยนี่คือทฤษฎีลงหมอ ET หารด้วย EL คูณด้วย EH ET E energy T temperature ครับครับ EL โทษนะการวัด IQ ครับฮะการวัด IQ ครับผมไม่ยอมรับเด็ดขาดไม่ยอมรับผมไม่เคยยอมรับ IQ อายุสมองหารอายุจริงผมไม่ยอมรับ IQ แต่ผมยอมรับความสามารถอ๋อไม่ยอมรับ IQ ยอมรับความสามารถใครยอมความสามารถไม่วัดไม่ใช่ไม่วัดที่ IQ ครับ IQ ผมไม่ยอมรับแต่ผมยอมรับผมยอมรับสกิลสกิลแล้วสโคปอะฮะสโคปก็ยอมรับสโคปโอเคนะสกิลสเกลสโคปโอเคผมยอมรับพวกนี้ผมไม่ยอมรับ IQ IQ EQ MQ EQ โทษ IQ M IQ เดี๋ยวนะครับ IQ EQ MQ CQ มีกี่ Q วะเนี่ย IQ EQ MQ AQ แล้วก็มี Q นึง NQNQ NQ Nature ใครก็ตามที่เข้าใจในกรอบของ Nature บริบท Nature ความสัมพันธ์ Nature คนนั้นถือว่ายอดมนุษย์คือ NQ N Natural โอเคไหมครับส่วน EQ ก็คืออิมอะไรนะ Emotion อารมณ์โอเคไหมควบคุมอารมณ์ได้ไหมส่วน AQ ก็คือ A attitude ทัศนคติเนี่ยทัศนคติคือมีความคิดอะไรจะสร้างสรรค์ทำอะไรคือทัศนคติแล้ว CQ C คือ create มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงที่ดีขึ้นไหมในงานแต่ละเวอร์ชันในแต่ละสเต็ปเช่นเมื่อปีที่แล้วเราทำสิ่งประดิษฐ์ก่อสร้างบ้านใช่ไหมล่ะเราเขียนแบบได้รูปแบบนี้รูปทุ่งนากระต๊อบต่อมาอาคารค้าอาคารค้าอาคารค้าขายอาคารนะต่อมาก็คฤหาสน์นะต่อมามิวเซียมนั่นคือลักษณะครีเอทถ้าใครก็ตามมีก็จะพัฒนาการไปเรื่อยโอเคไหมส่วน IQ ผมไม่ยอมรับอยู่แล้ว IQ ไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับเลย EQ นี่ยอมรับไหมยอมฮะ Emotional Quality ใช่ไหมใช่ครับไทยทุกอย่างไม่ยอมรับเรื่อง IQ อะฮะก็เพราะว่ามันไม่มีตัวตนว่ามันเลื่อนลอยมันเลื่อนลอยใช่ IQ นี่เลื่อนลอยผมไม่เคยยอมรับเรื่อง IQ ต้อง EQ นะฮะต้องใช่ครับ EQ ใช่ครับ control emotion control อารมณ์เนี่ยอย่างเช่นนั่งตรงนี้เราคุยกันใช่ไหมล่ะจะวืดวาดวิวาได้ไงล่ะแล้วใครจะคุยกับเราได้ถ้าเราไม่ control ในเรื่องของความรู้สึกที่มีที่ดีต่อกันนะใช่ไหมครับคนเราถ้าหากว่าคอนโทรลอิโมชันไม่ได้มันคุยก็ไม่รู้เรื่องนะใช่ไหมฮะอย่างก็ผมผังตึงตังขึ้นมาแล้วใครจะคุยด้วยทีเนี้ยผมก็ไม่คุยด้วยแล้วคนเพื่อนนั่นนะโอ้ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นชัดเจนเนาะนี่ก็คือสิ่งเหล่านี้นะจริงๆก็ทั้งหมดตรงมาอยู่ภายใต้ไงเงื่อนไขของเนเชอร์เนเชอรอลโอลี่ผมบอกเข้าใจเนเชอรอลเนเชอรอลอย่างเดียวอันนี้นี่อะไรก็เอาชนะธรรมชาติไม่ได้นะสิ่งนี้เอาเทคโนโลยีกับสร้างธรรมชาติไม่มีทางสู้ได้เลยไม่มีทางไม่มีทางถ้าธรรมชาติของจิตที่มาว่าไงอ๋อต้องเพียวจิตอย่างเดียวครับจิตที่บริสุทธิ์นะแน่นอนอยู่ตรงจากมาให้ได้เอาจากไอ้ละอองต่างใช่ไหมพูดหน่อยเป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่ต่างจากละอองต่างใช่ไหมแน่นอนครับวิทย์เอาความสกปรกทั้งหมด
ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีมาสร้างธรรมชาติเทคโนโลยีสร้างธรรมชาติได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ทำได้วิทยาศาสตร์สร้างธรรมชาติได้ได้ครับเช่นทำให้เกิดน้ำฝนตกได้ครับศาสตร์พุทธเจ้าให้ไว้เนี่ยทำได้แน่นอนร้อนแรงๆนี่ฮะทำให้ฝนตกได้นั่นคือสายพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกใครเข้าถึงตรงนั้นสามารถทำได้ทุกคนถ้าเข้าไม่ถึงก็ไม่มีทางทำได้ทุกคนเหมือนกันโอเคไหมครับโอเคนะชัดเจนคุยกับลุงหมอก็ได้น้ำได้เนื้อนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงนาทีนี้เรื่องเราตัวเองดีกว่าจะให้ลุงหมอช่วยอะไรต้องรู้ข้อบกพร่องตัวเองครับจึงจะช่วยได้มีไหมครับข้อบกพร่องตัวเองมีไหมครับเดี๋ยวนี้มีไหมครับได้ครับว่าอย่างที่บอกคุณที่ว่าอย่างเราแบบไม่ได้เผยแพร่ในวงกว้างนะครับอย่าคิดเผยแพร่คนก็เผยแพร่มีแล้วกดปุ่มเดี๋ยวนี้ก็ได้กดเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่เรื่องสตาร์ปัตติกับเอาแบบไหน Google ก็มีให้เสร็จสรรพอย่าไม่ต้องคิดเผยแพร่เอาสิ่งนั้นมาใช้เป็นให้มันเป็นสกิลดีกว่าใช่ไหมฮะที่จะพัฒนางานให้เป็นที่ประจักษ์ได้ดีกว่ามีมูลค่าด้วยเห็นไหมครับใช่ไหมครับอย่าคิดเผยแพร่เพราะคนเผยแพร่เขามีแล้วเอาสิ่งที่เขาเผยแพร่มาเนี่ยจับเอามาใช้งานได้เลยอย่างนี้ดีกว่าคิดในกรอบนี้ดีกว่าอีซี่ด้วยไม่ต้องลงทุนมากด้วยเห็นไหมครับต้องขอบคุณ Google ทุกวันนี้เห็นไหมพอคิดใหญ่แล้วพอแล้วด้วยคิดแล้วทำไงจะเป็นสกิลดึงเอาสิ่งที่เขาเผยแพร่นำมาใช้ได้ตรงนั้นต่างหากที่ถือว่าเป็นความสามารถบุคคลโอเคไหมชัดเจนเนาะชัดเจนสรุปแล้วคุยมาทั้งหมดผมถามถึงความต้องการให้ผมช่วยยังบอกความต้องการที่ไม่ได้เวลานี้ก็ถามว่าคุณหมอบอกว่าถ้ายาอย่างเดียวรักษาไม่หายนะใครบอกคุณหมอฮะเรื่องหมอไม่ใช่เรื่องเราคุณหมอว่าทานยาอย่างเดียวรักษาไม่หายต้องใช้การบำบัดใช่ฮะวิธีไหนบำบัดบำบัดผมไม่ทราบไม่ใช่ถ้าหมอคิดยังไงเขาพูดฉะนั้นเขาต้องทำได้หมอเขาพูดฉะนั้นหมอเขาต้องทำได้คือหมอถ้าเขาวิทยาศาสตร์ตัวเทคนิคเชี่ยงนะก็เทคนิคเชี่ยงขนาดนั้นก็ตามทีเขาก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้เห็นไหมคุณเข้าสู่กระบวนการหมอที่ว่ากี่ปีมาแล้วครับไม่เหรอไหนบอกว่ากินยากินยาแต่ว่าคือหมอบอกว่าไม่บอกว่ายาที่กินในขาโรคอะไรนะเขาให้ทานยาไปเช้าเย็นแล้วก่อนนอนนะวันยาใช้ก่อนนอนนี่ตายบอกว่าไอ้พี่ยาที่อยู่รักษาโรคอะไรก็ว่าโรคระแวงนะมีไหมครับตัวเองระแวงหรือตอนนี้มีไหมครับไม่ฮะไม่ฮะใช่ไหมครับไม่มีระแวงเนาะไม่มีระแวงไม่มีก็เป็นปกติแล้วทั้งนั้นน่ะปกติใช่ไหมแต่หมอบอกว่าต้องกินยารักษาตัวงั้นก็ให้หมอกินทั้งนั้นน่ะให้หมอกินนะก็ใช่สิครับก็เราเป็นปกติแล้วเออเราไปหาหมอให้เรากินหมอก็ว่าสาวหาว่านู่นนี่นั่นของเราเป็นปกติยอมรับไหมว่าตัวเองปกติไม่ได้เนี่ยยอมรับถ้ายอมรับก็ไปเชื่อหมอก็แย่สิครับทีนี้ถ้าไปเชื่อหมอก็แย่นะเราแย่สิครับไปซื้อพระโยชน์ตัวเปล่านะใช่สิครับโอกาสที่ไปข้างหน้าอีกกว้างไกลเยอะแยะหมดไม่ไปคือหมอมากักตัวแค่นี้นะค่าที่วันที่โรงพยาบาลที่รักษาที่บ้านนะคือหมอบอกว่าเขาดูอาการตอน24ชั่วโมงนะเราดูอย่างไรฮะตอนที่สี่ชั่วโมงเขาบอกว่าว้าวอันนี้นี่คุณหมอบอกว่าต้องเก็บไว้ครับในวงการแพทย์แต่ว่ายาที่รักษาเป็นยาอะไรฮะนอนง่ายก็แล้วกันพูดถึงเรื่องจิตก็แล้วกันไม่มีใครเอาไม่อยู่ถ้าเอาอยู่คนมันจะเพิ่มโรคจิตมามากขนาดนั้นเฉลยโรงพยาบาลจะไม่พอรองรับทุกวันไม่พอไม่แสดงว่าการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันเอาไม่อยู่แล้วถ้าเอาอยู่มันต้องหายใช่ไหมเอ้าจะมาเรื้อรังไปทำไมเล่าใช่ป่ะครับใช่ฮะชัดไหมครับมันเป็นคำตอบไม่ต้องคิดเลยตรงเนี้ยเด็กป.4มันก็รู้ตรงเนี้ยใช่ไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นคนไข้รายหนึ่งเข้าสู่โรงพยาบาลเขาระบุว่าเป็นโรคจิตเรื่องสุดแต่เธอ10 ปีผ่านไปยังไม่หายเลยแปลว่าเขาไม่อยู่แล้วนี่แล้วจะดื้อดันไปทำไมล่ะดื้อดันไปใช้ไม่ชินเพลิงทำไมล่ะใช่ไหมเอาคนไปทำยังไงไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยนี่คือความคิดลุงหอกเนี่ยเอาเสริมทักษะใหม่ไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยพัฒนาการอาชีพอื่นไม่ดีกว่าด้านสกิลนะฮะครับผม
ใช่ไหมต้องใส่สกิลแล้วใส่ทักษะแล้วทุกวันนี้ดึงทาเล่นออกมาที่มนุษย์คือหมอบอกว่าถ้าจะดูความไม่ต้องเอียงวิริยะนะคุณบอกว่าจะดูความต้องเอียงวิริยะนะที่เป็น motivation นะอันนี้เขาบอกว่าเอดิสันเขาบอกว่าความพยายามที่เป็นความสำเร็จที่ยั่งคือว่าเป็น effort ทางความพยายามก็ใช้แบบว่า motivation มาช่วยไว้เพื่อในชื่อฐานในที่สี่ขึ้นมาอันนี้เขาบอกเขายอมรับจุดนี้นะถ้ายอมรับอาชีพทางสายการของพุทธะเขาครับว่าจำรับแต่ว่าอาชีพของคนอื่นอย่างซิกมันฟรอยหรืออย่างเอ็ดดิสันหรืออย่างไอน์สไตน์ต่างๆไอ้ทองนี้ครับแต่หวังว่ายอมเพราะว่าว่าชอบอาชีพทางสายการนะคือหมอมีเชื่อแต่ว่าจะต้านตึกสูงนะครับถ้าเอาตึกสูงมาหมอก็ต่อต้านครับพูดด้วยให้ตึกสูงนี่ให้แม้การของประเทศเราสูงได้ด้วยนะพอตึกสูงขึ้นมาอย่างนี้ว่าจะตรงประเทศตามสูงขึ้นไปนี้การเงินก็สามารถที่จะแคสโตรแต่คือหมอเขามองโลกแค่สองเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ของภาคของสามมันนี่แค่นั้นสามก็มีวิธีที่ให้งานเอาสรุปเลยเท่าที่ฟังมันผมฟังเนี่ยผมฟังว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้มากมายมหาศาลครับมีความรู้มากมายแม้จะพูดถึงเอดิสันก็ดีพูดถึงซิกมันด์ฟรอยด์ก็ดีเห็นไหมถือว่ามีความรู้เนาะไอน์สไตน์ก็ดีหรือแม้แต่อะไรก็ได้คนนี้ก็มีความรู้มากแต่ความรู้มากเหล่านั้นสามารถเอามาใช้ได้ไหมเอามาใช้ไม่ได้ก็แปลว่ารู้มากยากนานระวังให้ดีรู้มากเกินไปมันก็ยากนานทำให้เรายุ่งแย่ตรงนี้ต่างหากมันประเมินตัวเองดีกว่าเนี่ยประเมินทำอะไรได้บ้างแต่ละวันนี้ดีกว่าก่อนบ้านเป็นไหมกินข้าวอะไรไปล้างถ้วยล้างชามหรือเปล่าเนี้ยเสื้อผ้าพรโดยซักเองได้ไหมตรงนี้ต่างหากที่ควรต้องหวนกลับมาอย่างตรงนี้ใช่ไหมครับผมว่านะที่อยู่อาศัยกันสะอาดดีไหมนั้นต่างหากตรงนี้ต่างหากอย่าไปคิดนอกตัวจนเกินไปหน้าวันนี้โอเคไหมครับโอเคผมว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่ามั้งคนข้างเคียงเขาเชื่อจะชื่นชมยินดีกับเราด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับยังดีกว่าพูดเรื่องเขามาตลอดโอเคไหมนี่แหละสิ่งที่คุณจะต้องปรับตรงนี้เอาไว้นะครับขออนุญาตตรงนี้โทษครับนี่คิดทำอาหารหวานคาวดีกว่าพรุ่งนี้ขอสตังค์มาม้าไปตลาด300 บาทกลับมาผัดมาทำอะไรให้กินนี่ดีกว่าเนี่ยเป็นงานเป็นชิ้นของงานดีกว่ายิ่งดีกว่ามานั่งคิดเฉยๆนะครับใช่เปล่าเสร็จแล้วมันเป็นอาหารมาจากทำให้เสร็จขึ้นโต๊ะกินกันล้างถ้วยล้างชามนี่ดีกว่าเป็นผลงานชัดเจนผมว่าแน่กว่านะมีประโยชน์มากมายกว่านะครับยิ่งดีกว่าไปคิดถึงไอสไตล์ดีกว่าคิดถึงซิกมันด์ฟรอยด์นะเอาที่มันจับต้องแล้วจับมันดีกว่าประโยชน์ที่เห็นชัดนี้ดีกว่าขวานบ้านเก็บบ้านดีกว่าล้างถ้วยล้างชามดีกว่าเก็บบ้านช่องห้องหาไม่มีความเป็นเรียบร้อยดีกว่าโอ้ยผมว่ามันมีความสุขเยอะเรื่องนี้ผลงานผลิตแต่ละวันเนี่ยดีกว่าเยอะเลยเห็นไหมกลับมาถึงตรงนี้ซะเดี๋ยวว่าทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นนะในเรื่องครอบครัวผมว่ามันเหนือชั้นกว่าเลยไม่ต้องไปคิดใหญ่มากกว่านั้นแล้วทำของใหญ่มาแล้วเป็นสถาปนิกเห็นไหมทำมาเยอะแล้วร่ำรวยมาเยอะแล้วหรือเสียหายมาเยอะแล้วอ๋อโทษครับให้จะลึกครับเอาเปลี่ยนความเชื่อมาปรับความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ดีกว่าก็นะครับนะปรับเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดกันกันระหว่างคุณกับลุงเหาะขณะนี้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่ดีกว่าเด้อนะครับนะคิดเก่าทำใหม่คิดเรื่องเก่าเนี่ยจะทำเรื่องใหม่ไม่ดีกว่าเด้อคิดเรื่องเก่าแต่ทำเรื่องใหม่คิดเรื่องเก่าทำเรื่องเก่ามันก็ซอยกระทบกับที่ไอ้คิดเรื่องใหม่ก็คิดเองไม่ได้คิดเป็นเรื่องเก่านี่หรอวะทำเรื่องใหม่นะครับจะคิดเรื่องใหม่คิดเองก็ไม่ได้คิดเรื่องเก่านั่นนะจะมาทำเป็นของใหม่ไม่ดีกว่าเห็นไหมกรอบนี้ผมว่ามันเมคเซนส์มากกว่ามั้งใช่ไหมครับฟังทันไหมผมพูดเนี่ย
ฟังทันโอเคดีมากครับแค่ฟังทันก็เข้าใจก็เข้าใจก็นำมาไปดำเนินการในปฏิบัติจริงในวิชาชีพนะฮะครับผมในปฏิบัติจริงวิชาชีพนะใช่การที่ผลงานไม่ที่วงกว้างนี่รู้ออกว่าทำไงดีนะให้กับว่าเรียกว่าเดี๋ยวพี่เจ้าอะไรนะวันหนึ่งนี่ต้องขีดเส้นหนึ่งเขียนเส้นงานที่หนึ่งออกมาเรียกว่าเรียกว่าเดี๋ยวพี่เจ้าอะไรนะนี่ให้คะแนนเท่าไหร่นะจากมีอาการเป็นปกติเหมือนเพื่อนบ้านโอเคไหมครับลุงบอกให้คะแนนอาการเท่าไหร่ฮะลุงบอกให้คะแนนอาการผมคิดว่าผมให้คะแนนใครไม่ได้ต้องประเมินตัวเองให้ได้ครับมนุษย์ที่เก่งกาจสามารถไม่ว่าจะมีทั้ง IQ EQ MQ AQ CQ และ NQ NQ ย่อมประเมินตัวเองได้ถามว่าดีกว่าดีขึ้นมากว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 80% 80% เนี่ยคือของแท้มนุษย์นั้นต้องประเมินตัวเองให้ได้ถ้าตัวเองประเมินตัวเองไม่ได้เสียหายก็จะเรียกมนุษย์เลยโอเคครับเอามนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐถูกต้องเอาคอนเซ็ปต์นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ต้องให้ใครหน้าไหนในโลกนี้มาประเมินตัวเองยกเว้นตัวที่เราเป็นนักเรียนเป็นครูครูเขาประเมินเราโอเคไหมเราไม่เป็นนักเรียนเป็นครูแล้วตอนนี้ต้องประเมินตัวเองจบไหมครับนี่คือของจริงแท้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโอเคนะโอเคจบข่าวนะดีมากครับเข้าใจดีมากต่อไปก็มีแต่ความเจริญสิ่งที่มันเป็นเรื่องต่างเป็นเนี่ยมาผมถือว่าเขาตีตราบาปให้กับเรานะเป็นโรคจิตเขาตีตราบาปให้เราแต่เขาก็ทำให้เราหายจากสิ่งที่เขาตีตราอันนี้ไม่ได้ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดคำนี้ครับเห็นไหมครับชัดเจนนั้นอย่าให้ใครมาตีตราบาปให้กับเราต้องยอมว่าเป็นตัวเราเองอ๋อต้องยอมว่าอัตหิตโนโถต้องเป็นตัวเราเองโอไหมครับครับเพราะฉะนั้นดึงทาเลนต์ออกมาที่เป็นนักอะไรนะสถาบันไอ้ทาเลนต์ก็คือทักษะนั่นดึงมาใช้ผลงานก็มีอยู่แล้วด้วยไว้ขนาดนี้ไม่ต้องแล้วเอาไปสอนเด็กโอเคไหมครับหาหนังสือต้องหาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีอยู่สมานกันสอนเด็กพัฒนาเด็กต่อไปโอเคไหมครับทำประโยชน์ให้กับสังคมคือให้กับคนรุ่นต่อไปคิดอย่างนี้ไม่ดีกว่านะไม่ต้องออกแรงมากด้วยโอไหมโอนะเอาไปใช้ครับหวังว่าไม่นานนะผมจะได้ยินข่าวนั้นจากคุณแม่คุณว่าเอ้ยลูกชายคนโปรดตอนนี้คนละเรื่องแล้วคนละโว้ยใช่ไหมทุกคนอย่าพึ่งคนพอใจภูมิใจกับลูกชายคนหนึ่งโอไหมอย่างนี้ไม่ดีกว่าแล้วคิดรูปแบบนี้ดีกว่าพอแล้ว IQ พอแล้วผมไม่ยอมรับเด็ดขาดครับ IQ ให้ทุกหมอยอมรับเรื่อง IQ ครับไม่ยอมรับผมไม่ยอมรับของเลื่อนลอยนะผมมาเลื่อนลอยเลยจับต้องไม่ได้ด้วยอีกชิ้นที่ quality นี้ของเลื่อนลอยเขาเมคขึ้นมาทั้งนั้นนะครับตะวันตกเราไม่ชาติตะวันตกทั้งความคิดเขารู้ไหมตะวันตกคิดได้หมดคนบ้านเราคิดไม่เป็นก็เลยโง่ทั้งเมืองโอ้ไหมครับใช่เปล่าใช่ครับบ้านเราคิดเองได้ถ้าก็สิทธิ์ตถาคตจริงต้องคิดเองได้ทีนี้มันใหม่ดีกว่าเดิมมีแน่นอนโอเคไหมครับเห็นไหมเจอรูปเราต้องเจอรูปแบบนี้มันนึกจะพัฒนากันได้มนุษย์โอเคไหมจบข่าวครับคือว่าไอคิวเรื่องพรสวรรค์รู้ไม่จริงหรอกอย่าไปยอมรับมันช่วยการกระทำไม่ได้หรอกโอเคไหมการกระทำติ้งกี้ติ้งกี้กับดูอิงเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดติ้งกับดูไม่ใช่ติ้งกับสปิงกี้จะไปเอาติ้งสปิงกี้คือไอสไตล์ไม่เอาติ้งต้องดูเลยโอเคไหมมันต้องอย่างนั้นมันถึงจะYes มีผลผลิตด้วยทันทีด้วยเลี้ยงไก่มันต้องเอาไข่เนี่ยไหมใช่ป่ะฟักไข่มันต้องมีไก่ทั้งตัวเนี่ยต้องอย่างนั้นสิครับปลูกต้นไม้ต้องกินผลนี่ไม่ดีกว่าโอเคครับจบข่าวครับ